โอเคเริ่มครับมาตามคำสัญญานะครับว่าถ้าสุกเดี๋ยวเราจะรีวิวกันผ่าดูว่าข้างในเป็นลักษณะแบบไหนน้อยหนาบิลิบ้าครับหรือน้อยหนาโยเกิร์ตนะครับซึ่งเป็นพืชในเขตเม็กซิโกฮาวายนะครับแถวอเมซอนครับเป็นพืชเขตร้อนส่วนใหญ่เป็นเขตร้อนหมดเลยสามารถปลูกเมืองไทยได้ครับนำมาปลูกหลายปีละในเมืองไทยครับครับเราจะมาผ่าให้ดูครับลักษณะเดี๋ยวขอให้ดูก่อนนี่ครับลูกวันนั้นเลยนะครับใหญ่กว่าหน้าผมอีกโอ้โหผ่าง่ายอยู่ครับลักษณะมันก็คล้ายๆน้อยหนาบ้านเราแต่ลูกจะใหญ่หน่อยแต่กินหรือรสชาติเดี๋ยวเราจะรีวิวดูให้ดีอีกทีครับมาโอ้โหหอมอยู่เหมือนคล้ายๆน้อยหนาบ้านเราหอมหอมอ่ะ1 2 3นั่นลักษณะเป็นอย่างนี้ครับคล้ายๆน้อยหนาบ้านเราเลยเดี๋ยวผมจะลองให้ชิมดูนะเดี๋ยวลองชิมแล้วจะขออธิบายดูนะครับอาจจะสุกก็หน่อยขอแกะดูว่ามันเป็นยวงเหมือนน้อยหนาบ้านเราหรือเปล่าอ๋อเป็นเนื้อเดียวกันครับต้องปอกเปลือกใช่ไหมปอกเปลือกเนาะปอกเปลือกผ่าเป็นกีบกันก่อนนี่อ้าวเม็ดจะประมาณนี้ครับสุกเกินไปวันนี้ก็ได้อยู่น่าจะหวานมากเดี๋ยวลองชิมดูนะครับรสชาติหอมคล้ายๆมะม่วงสุกหวานๆเหมือนน้อยหนาผสมมะม่วงสุกรสชาติจะประมาณนั้นนะครับหอมๆหน่อยหอมกลิ่นมะม่วงบวกน้อยหนาบอกไม่นานประมาณนี้ครับครับเม็ดมันจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวก็ขอประมาณรีวิวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจลูกหรือต้นพันธุ์หรือว่ากิ่งเสียบยอดนะครับเป็นตอพันธุ์พื้นเมืองบ้านเราแต่เสียบยอดเป็นพันธุ์บิลิบ้าหรือน้อยหนาโยเกิร์ตเดี๋ยวติดต่อกันอีกทีหนึ่งนะครับครับขอสวัสดีครับ